จากในส่วนของคดีเดียคอนที่เป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ในขณะน,นี้แต่พาย้อนไปสักเดือนก่อนเดือนก่อนเนี่ยมีคดีหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าคุณหนิงคุณหนิงเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์พิเศษของโรงเรียนนายร้อยตํารวจไปแจ้งความที่สนพพร,ระขนงคุณหนิงไปแจ้งความกับตํารวจบอกว่าโดนภรรยาของอดีตนายพลตํารวจนะยิงก็เป็นระดับรองผบวตรอยยิงต้องบอกว่าทุกคนก็รู้นะครับเป็นใครเนี่ยว่าอดีตภรรยาว่าภรรยาเนี่ยลักทรัพย์ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท1 0 1 จากการสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายปรากฏแบบนี้ฮะในที่สุดสารออกหมายจับตัวคุณหนิงเองเนี่ยคุณหนิงชื่อว่าคุณธนัทฐาพร้อมกับสามีแล้วก็หลานเนี่ยในข้อหาแจ้งความเท็จไปดูละเอียดคดีนี้กันหน่อยเนี่ยคดีนี้ครับทางสารอาญากรุงเทพได้ออกหมายจับนางสาวธนัทฐาหรือว่าคุณหนิงนะครับแล้วก็นายพิมพ์ศจนะฮะอดีตอาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจซึ่งเป็นสามีของหนิงแล้วก็หลานของหนิงชื่อว่านายพงษ์พัฒน์สามคนนี้เนี่ย โดนออกหมายจับในข้อหาร่วมกันแจ้งความเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักง,งานสอบสวนเพื่อแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษแล้วก็รับโทษหนักขึ้นทางด้านของผู้การสอนอพระขนงครับพันตำรวจเอกชัยวัตรประดับไทยเปิดเผยครับว่าพนักง,งานสอบสวนสอนอพระขนงเนี่ยได้รวบรวมพยานฐานเสนอต่อศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลพิจารณาออกหมายจับลงวันที่22พฤศจิกาย,ยนก็คือเมื่อวานนี้ ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง3าคนยังไม่ได้มีการติดต่อขอมอบตัวแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีรายงานว่าทั้ง3เนี่ยอาจจะเข้ามอบตัวกันภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวก็รอตามข่าวกันต่อคดีนี้ถ้าจำกันได้ตอนนั้นคุณธนิฐารว่าหนิงเนี่ยไปแจ้งความที่สอนอรพระขนงอ้างว่านะฮะภรรยาของอดีตนายพลตำรวจเนี่ยลักทรัพย์ในคอนโดแห่งหนึ่ง อ้างว่าทรัพย์สินที่ถูกลักขโมยไปเนี่ยมีทองคำหนัก120บาทที่เธอบอกว่าเตรียมจะจัดงานแต่งงานอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีเงินสดอีก6 0 0 0นแต่ตอนหลังประเด็นของคดีนี้ขยายเนี่ยไปไกลมากๆแต่เป็นว่าท้ายที่สุดแล้วการที่คุณหญิงไปแจ้งความนั้นเนี่ยนะฮะทางตํารวจแล้วก็ทางศาลเนี่ยมีหลักฐานพิ่ต่างๆพบว่าเป็นการแจ้งความเท็จนะครับ